่ะท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการแสงส่องธรรมอยู่นะคะค่ะคุณแม่คะก่อนที่ช่วงที่แล้วเรายังสนทนาค้างเอาไว้ในเรื่องของสัมมาอาชีพคุณแม่ก็ได้บอกว่าท่านผู้ชมทางบ้านหลายๆคนหรือแบบว่าเวลาที่คุณแม่ไปเทศก็จะเห็นได้ว่าทำไมหนูถึงมีปัญหาเรื่องการงานอาชีพจนถามไปถามมาทุกคนก็จะมีภูมิหลังจากการศึกษาทั้งนั้นเลย อย่างนี้ค่ะน้องๆทางบ้านหรือใครที่กำลังศึกษาและได้รับชมรายการอยู่เกิดแบบทำไม่ถูกต้องในเรื่องการศึกษาจะส่งผลต่ออนาคตยังไงคะส่งผลมาว่ามันไม่ก้าวหน้าค่ะมันไม่ก้าวหน้าก็คันไม่เลื่อนเงินเดือนไม่ขึ้นแล้วอย่างคนที่แบบทำไปแล้วผ่านช่วงการศึกษาวัยเรียนไปแล้วแล้วตอนนี้ทำงานอยู่แล้วกำลังประสบปัญหาชีวิตแบบนี้อยู่จะแก้ไขยังไงคะอีตรงนี้มันแก้ไม่ได้กรรมมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ทำอีกแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่คนที่ได้เหมือนกับลอกข้อสอบมาก็ต้องมาอยู่กับการลอกความผิดของห้างร้านบริษัทเหมือนกับบริษัทมีกำไร100 บาทเนี่ยคนนี้ก็จะต้องลอกลงไปไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ามีรายได้แค่50 บาทเพื่อลดภาษีเพื่อแบบว่าไม่จ่ายรัฐเต็มที่อ่ะนี่ผลจากการเรียนมาเลยนะอันนี้มีเยอะนะคะคุณแม่อย่างเวลาเราสังเกตได้ว่าเวลาเราไปซื้อของเขาจะถามว่าออกบิลแบบไหนหรือเวลาไปเติมน้ำมันอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเออแค่เขียนบิลยังไงอะไรเงี้ยตรงนี้นี่ถือว่าก็เป็นการช่อโกงใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นการช่อโกงผิดติ่งข้อ2ถ้าหนูทำธุรกรรมถ้าสามีหนูไม่อยู่เงี้ยแล้วหนูเป็นสามีภรรยาหนูเซ็นชื่อแทนสามีนะอันนี้หนูผิดศีลแล้วนะปลอมลายเซ็นนี่ผิดศีลข้อ2แล้วนะค่ะคือแต่ละคนเนี่ยมันถ้าเข้าใจเรื่องศีล5นะไม่มีใครทำผิดหรอกแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เข้าใจแล้วเราเหมือนกับว่าเราได้อะไรมามันได้แบบเต็มที่ค่ะเหมือนกับมีโอกาสก็โอกาสมากกว่าคนอื่นมีโอกาสก็โกงได้มากกว่าคนอื่นมีโอกาสทำก็ทำได้มากกว่าคนอื่นมันสุดโต่งอ่ะอย่างที่หนูบอกพอมันสุดโต่งไปแล้วพอถึงวันหนึ่งมันหล่นลงมาเลยมันก็รับสภาพไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่ทำไว้มันจะส่งผลเมื่อไหร่วันที่เราได้รับผลของมันเราถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่สิ่งที่เราทำส่งผลมาแม่นั่งบอกญาติโยมทุกวันอะไรถูกอะไรผิดแล้วแม่ลุกขึ้นมาอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยไปเลือกตั้งไม่ได้ไปทำธุรกรรมธนาคารไม่ได้ค่ะไปเขียนอะไรว่าเป็นแม่ชีไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ยังไม่ได้รองรับค่ะแต่เป็นคนหนึ่งที่อยากแต่งตัวแบบเนี้ยค่ะอยากแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วมันติดชาร์จไปแล้วอ่ะมันติดชาร์จว่าเป็นคนเป็นผู้รู้ที่สามารถเทศได้บรรยายได้แต่ว่ายังไม่มีอะไรรองรับแน่เลยแต่อันนี้ผลกรรมมาจากอะไรอันนี้ผลกรรมมาจากอะไรอันนี้แม่ก็มีผลกรรมที่ทำให้พ่อแม่เสียใจมีผลกรรมที่เคยพระถวายสังฆทานแม่เป็นคนถวายเองแม่เป็นคนถวายสังฆทานเองพอถวายเสร็จแล้วพระยังไม่ได้อนุญาตให้แม่ใช้เลยอ่ะแม่ชีก็เอาสังฆทานทั้งหมดอ่ะมาใช้คิดว่าเราใช้ในวัดเราไม่ได้มาใช้ส่วนตัวความคิดมันเป็นแบบนั้นกรรมมันถึงส่งผลมาว่าลอยๆอยู่อย่างเงี้ยทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยคิดทุกวันเลยนะว่าทำกรรมอะไรไว้ถึงกฎหมายก็ยังไม่ได้รองรับเวลาใช่เวลาที่จะออกไปทำอะไรเรื่องธุรกรรมก็ยังใช้ไม่ได้คือจะจดอะไรทำมาหากินอะไรไม่ได้ทั้งนั้นผลกรรมจากที่เอาสังฆทานของพระมาโดยที่ท่านไม่ได้อนุญาตต้องบอกว่าตลอด5 ปีเต็มเนี่ยแทบจะทุกวันพระเลยที่ลากเอาสังฆทานมาโดยที่ท่านไม่ได้อนุญาตอันนี้ทำด้วยเพราะความไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยแล้วพอมาถึงมาปฏิบัติธรรมมันนั่งแล้วมันเห็นข้าวของมากมายที่มันมีแต่ไฟที่มันขึ้นมาแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราไปทำอะไรไม่ก็คิดว่าแม่เป็นคนถูกต้องเสมอเป็นคนถูกเสมอเพราะว่าเราปฏิบัติมาเราเห็นมากกว่าคนอื่นเราเห็นเรื่องที่คนอื่นไม่เห็นมันมีมิจฉาทิฏฐิเข้ามาเราโอ้อวดว่าเรารู้คนนี้อดีตชาติทำอะไรรู้ว่าเมื่อวานทำอะไรไว้รู้ว่าซ่อนอะไรไว้อย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบเหมือนกับ
เราสุดโต่งไปแล้วพอถึงเวลาที่เราทำอะไรไว้จะให้เป็นที่ยอมรับทุกคนก็ไม่ยอมรับถึงให้สนิทกันขนาดไหนก็ไม่กล้าบอกว่าสนิทกับแม่หรอกเพราะว่ากรรมผลกรรมที่แม่ไปเอาของสังฆทานมาเป็นของท่ามกลางเนี่ยแม่เป็นคนไปลากมาเองมันเลยส่งผลมาให้ลอยๆอยู่เงี้ยถามว่ามันน่ากุ้มใจไหมมันน่าทุกข์ใจไหมมันอยู่เกินทุกข์ไปแล้วล่ะเพราะว่ารู้ว่าเหตุที่มันเกิดเพราะว่าผลที่เราทำเอาไว้อันนี้ก็มีฉาชีพนะในทางธรรมค่ะนั้นอย่างที่คุณแม่กำลังพูดถึงเรื่องสังฆทานอย่างเวลาเราไปซื้อสังฆทานเนี่ยเราจะไม่ทราบหรอกว่าของข้างในอ่ะยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้หรือเปล่าหรือว่าหมดอายุหรือยังเพราะบางทีเจ้าของร้านเขาจะเป็นคนจัดอย่างเราไปซื้อเราไม่รู้เราไปถวายพระดันเป็นของหมดอายุแล้วอย่างนี้เรามีบาปกรรมไหมคะคุณแม่รับไป50ค่ะเจ้าของรับไป50เพราะของที่เป็นสังฆทานที่แม่เอามาแกะสิ่งที่ใช้ไม่ได้เลยคือยาเพราะว่ากลิ่นผงตะฟอกมันจะเข้าไปอยู่ในยาหมดเลยต้องทิ้งข้าวน้ำตาลทรายหรืออะไรสังฆทานในสังฆทานแทบจะใช้อะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีกลิ่นถามว่าที่มาของเงินเราถูกหรือเปล่าที่มาของเงินของเราที่จะทำบุญนะถ้าเราได้มาจากการทำมาหากินที่สุจริตสังฆทานของเราจะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของแม่เนี่ยแม่ก็มีต้องบอกว่ามีความโลภในการทำบุญโลภว่าเราซื้อมาแล้วเราทำบุญแล้วเราจะได้ใช้แต่เรายังไม่ได้รับการอนุญาตจากพระสงฆ์แม่ก็ทำเร็วแบบทำเร็วโดยไม่รู้ตัวค่ะอันนี้มันก็ส่งผลมาในเรื่องของการมีชีวิตเหมือนกันทำอะไรก็ไม่ได้ลอยๆเวลาที่จะลงความเห็นหรือออกความเห็นอะไรมันไม่มีพอถึงเวลาเลือกตั้งเขาบอกว่าเอาแม่ชีห้าไปเลือกเวลาจะลงความเห็นอะไรก็แม่ชีไม่มีแต่ไม่มีกฎหมายอันไหนให้เห็นเลยว่าแม่ชีทำอะไรได้บ้างมีแต่กฎในเรื่องของศีลแต่ละข้อที่เราถือออกมาแม่รักษาศีล8ข้อแม่ก็ดูแล8ข้อของแม่เนี่ยให้มันเรียบร้อยแต่ว่าทางสังคมแล้วพระกับสามเณรไปไหนมีกฎหมายรองรับค่ะแต่ด้วยกรรมที่แม่ทำไว้อะด้วยกรรมที่แม่ทำไว้โดยการอยู่ใกล้วัดการอยู่ในวัดการอยู่ร่วมกับพระสงฆ์มันทำให้แม่ฉีดผิดพลาดได้แบบง่ายมากนั่นเองต้องขออนุญาตถามคุณแม่นิดนึงอย่างที่คุณแม่บอกว่าในกฎหมายไทยเราไม่ได้รองรับการเป็นแม่ชีอย่างคุณแม่มีเหนื่อยมีท้อไหมคะกับบางทีเราเหมือนไม่มีตัวตนน่ะค่ะท้อเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสอบตัวเองว่ามันเกิดจากอะไรมีแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจคือชีวิตอ่ะไม่เคยมั่นคงเลยตั้งแต่เกิดมาก็คือพ่อแม่ไม่มีบ้านพวกเราก็จะร้องว่าเมื่อไหร่แม่จะปลูกบ้านพอยายให้บ้านปุ๊บเราก็มีครอบครัวแม่ก็ต้องขายบ้านมาให้เรามีอาชีพไปซื้อเรือเนี่ยพอไปซื้อเรือเราก็ลอยอยู่ในน้ำมันไม่มั่นคงพอมาอยู่ในทางธรรมจะหาอะไรที่มั่นคงในทางธรรมมันก็ไม่มีเพราะว่ามันเกิดดับตลอดเวลาความมั่นคงมันไม่มีแต่มั่นใจในสิ่งที่ทำมั่นใจในสิ่งที่ทำคือการปฏิบัติธรรมถ้าเกิดว่าเราพาสามารถพาคนให้สวดมนต์ได้5คนในแต่ละ1วันนั่นเราสร้างบารมีให้ตัวเองละเราสามารถทำให้คนมีศรัทธาในการสวดมนต์ได้วันละ5คนแต่ถ้ามากกว่านั้นเราสามารถพาให้คนสวดมนต์ได้10คนหรือ100คนบารมีตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นความศรัทธาที่เขาทุกคนเห็นเราเขาจะหยุดแต่เขาเห็นแม่แล้วเขาจะจำไม่ได้ว่าแม่คือใครเขาจะเรียกชื่อผิดเพราะว่าแม่เอาของส่งมาเป็นของท่ามกลางแต่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาคุณแม่ก็ยังตั้งมั่นที่จะทำความดีที่จะปฏิบัติดีต่อไปตั้งมั่นถามว่าท้อไหมท้อเพราะไม่รู้มากกว่าท้อเพราะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมอะไรมันเกิดขึ้นกับเรามากมายแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันโอ้ยแบบมากมายอ่ะทีนี้พอมาคิดแล้วมันเราจะเอาอะไรไปแบกความ
ความคิดเราจะเอาไหลไปแบกความคิดของคนอื่นเราจะเอาไหลไปแบกความทุกข์ที่เขายัดเยียดให้ทำไมเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละลอยๆอยู่อย่างนี้แหละคือถามว่าลอยๆแบบไหนลอยๆแบบมั่นใจค่ะอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับหลายๆคนที่อาจจะเจอประสบปัญหาชีวิตที่รู้สึกว่าทำไมชีวิตไม่มั่นคงเลยในเรื่องของคุณแม่ตรงนี้ก็สามารถปรับใช้ในชีวิตได้มันต้องมีกำลังใจมันต้องมีกำลังใจเพราะว่ามันมีแค่วันนี้เท่านั้นที่เราสามารถทำอะไรได้ไอ้ที่ผ่านมาแล้วเราจะถ้าย้อนกลับไปได้เราอาจจะทำผิดมากกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้าเวลาย้อนกลับอาจจะแบบว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้แต่ความจริงถ้าเวลาย้อนกลับได้เราอาจจะโลภมากกว่าเดิมก็ได้นี่ก็แม้จะเกิดจากความโลภนะค่ะก้าวไม่พ้นความโลภเพราะว่าสิ่งที่นำมาถวายคิดว่ามันต้องใช้ในครัวสิ่งที่นำมาถวายพระเป็นสังฆทานคิดว่ามันต้องก่อสร้างซื้อค้อนซื้อตะปูซื้ออะไรทุกอย่างแล้วก็สงฆ์ยังไม่ได้อนุญาตมันเหมือนกับแม่สร้างกรรมยิ่งใหญ่ค่ะชาติหน้าเขาคงจะต้องรับกรรมอันนี้อีกมากมายแต่ว่าไม่ได้เอาความทุกข์มาเป็นปัญหากับการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะตั้งแต่ตอนที่คุณแม่พูดถึงว่าคนเราต้องก้าวผ่านความโลภพูดถึงความโลภเห็นได้ว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาในตัวคุณแม่เยอะเอาเงินมาร่วมทำบุญกับคุณแม่ก็เยอะถามว่าคุณแม่เห็นเงินเนี่ยเยอะทุกวันคุณแม่ก้าวผ่านยังไงคะตรงเนี้ยไม่ใช่เงินของเราค่ะไม่ใช่เงินของเราเขาทำแล้วเรายิ่งอยู่กับบาปกับบุญอย่างเงี้ยในส่วนนี้มันเป็นเงินที่เขาฝากเราทำบุญเท่านั้นเองไม่ก็จะส่งไปคือเงินเนี่ยเขาโอนเข้ามาทุกวันคนนี้โอนบาทนึงก็โอนทุกวันคนนี้โอน10บาทก็โอนทุกวันวันนึงจะมีเงินเข้าอ่ะไม่ต่ำกว่า20ครั้ง30ครั้งเงินตรงนั้นมันจะรวมกันเอามาเป็นข้าวสารเอามาเป็นน้ำดื่มพอตามวัดต่างๆมีความประสงค์ว่าขอน้ำเนี้ยที่มหาจุฬามีพระ เรียนหนังสืออยู่ประมาณ400ลูกทุกเดือนก็2คันค่ะเดือนละ2คันรถแล้วที่อื่นอีกเดือนนึงที่แม่บริจาคน้ำตามวัดต่างๆเนี่ยน่าจะเป็น10คันค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาบอกกับใครเพราะว่าแต่ละที่พอจัดปฏิบัติธรรมมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นค่ะพอเราได้เงินจากที่เขาบริจาคมาก็บริจาคให้เขาไปเวลาเรานั่งสมาธิก็ผลบุญใดก็แล้วแต่ที่ท่านนำเงินผ่านบัญชีมาเงินของท่านได้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีเงินใช้อย่าได้ขาดก็แผ่เมตตาให้เขาไปค่ะแล้วเวลาที่เขาเอาเงินมาให้เยอะมันก็มีที่ไปว่าเงินตรงนี้ต้องไปจ่ายอะไรต้องไปอยู่ตรงไหนไปทำบุญอะไรตรงนี้ค่ะได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวยังไงเราต้องขอพักเบรกกันอีกสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเรื่องของสัมมาอาชีพต่อนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ